ในคลิปนี้นะครับทุกคนเราจะทำการเล่นไมน์คราฟต์นะครับแต่ไมน์คราฟต์ในครั้งนี้จะแตกต่างและก็แปลกจากชาวบ้านเขานะครับผมเพราะว่าเราสามารถสร้างประตูมิติได้นะครับจากทุกบล็อกนะครับผมจะเป็นไงบ้างนะครับถ้าเกิดเราสามารถสร้างประตูมิติทุกบล็อกได้ไปดูได้เลยนะครับผมมีเรื่องอะไรคลิปนี้คนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนไอ้เฮ้ยพี่ขี่ลาวาอยู่ทำไมวะเนี่ยรออยู่โทษแม่วันนี้นะวันนี้เราจะมาทำตามศาสตราจารย์ของเรานะพี่นะศาสตราจารย์ของเรานั่นคือศาสตราจารย์นี่อันนี้คือบ้านศาสตราจารย์นึงทำเซตเดย์กันไม่วันนี้คือบ้านศาสตราจารย์นะพี่ศาสตราจารย์นี่โว้เฮ้ยเราเจอศาสตราจารย์แล้วโอ้สวัสดีครับศาสตราจารย์เต้เซนไฟเยอร์นะฮะเต้พี่ตอนนี้เราอยู่กับศาสตราจารย์เต้เซนไฟเยอร์นะทุกคนนะซึ่งศาสตราจารย์เต้พี่ลองกดคลิกขวาคุยกับเขาดิลองทำการทดลองนี่สิมันน่าสนใจนะเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยกดคลิกขวาพี่ศาสตราจารย์เอ้ยมันฟอยแบบพูดประโยคเดิมนี่พี่มันมีพูดประโยคใหม่แล้วของผมอะต้องกดอีกรอบการทดลองมันคือชีวิตมิติของแตงโมน่ะมันมีอยู่จริงนะเฮ้ยว้าวศาสตราจารย์เต้แตงโมว่ะบอกแล้วศาสตราจารย์เต้เนี่ยมาสอนเขาสอนเราได้ดีมากทุกคนนะวันนี้นะครับผมเราเลยทำการมาเล่นไมน์คราฟต์นี่กันนะทุกคนแล้วไมน์คราฟต์วันนี้คือเราสามารถจะไปมิติไหนในเกมก็ได้พี่ใช่เหรอเอออยากไปมิติแตงโมใช่มิติแตงโมนะเออเฮ้ยมิติแตงโมมาทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทำการเตรียมไปมิติแตงโมนะทุกคนซึ่งมิติแตงโมเนี่ยอ่ะอันดับแรกนะคือผมจะสอนคราฟต์ก่อนนะทุกคนเราวางดู3นี่เราจะได้ตัวนี้มาเว้ยมันคือ Enderfield Quartz Rod แล้วก็ Enderfield Quartz Rod เนี่ยไปผสมกับไปผสมกับ Obsidian Obsidian เออเอาไปวางแบบเดิมพี่วางไอ้ Quartz Rod ไปแบบไว้เหมือนแท่งอะแล้วก็ Obsidian วางไหนวะทํา2อันใช่ปะเออทํา2อันแล้วชุดก่อนชุดก่อนสัตว์จานเต้ชุดก่อนด้วยตัดก่อนแล้วเนี่ยเอ้ยมีของด้วยอาวุธแน่นี่พี่เราจะได้ตัวนี้มาเนี่ยพี่ดูเอ้ยจ้ามาเถอะพี่ไม่เป็นไรผมทำไปแล้วพี่หยิบไปเลยจากในนี้เอ้ยมาโยงมาเลยโอเคป่ะไปพี่เฟมวันนี้นะเราอ่ะสามารถที่จะไปมิติไหนก็ได้ในเกม Minecraft ทุกคนซึ่ง Minecraft ในเกมเนี่ยมีหลายมิติมากครับผมอ่ะลองขุดดินก่อนเราจะไปมิติดินก่อนไหมให้แบบเด็กๆเขาดูด้วยแบบมีมิติอะไรบ้างแล้วก็ไปมิติดินก่อนเลยเว้ยพี่นั่นแหละทุกคนป่ะมิติดินครับมิติดินนี่ผมบอกเลยว่าไปง่ายมากนะครับผมคืออันดับแรกนะครับใช่ลองไล่ไปทีละมิติเอาดินเนี่ยมาคราฟกับไอตัวข้างในมันจะกลายเป็นเนี่ยเห็นปะกลายเป็นสีดำเลยของผมที่ผมถืออ่ะต่อไปก็ทำการสร้างครับผม1 2 3นี่ใช่มิติดินทุกคนป่ะพี่เฟรมเข้าไปก่อนดิไม่ค่อยละลายเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยข้างในมีอะไรบ้างเออมีแต่ดินทุกคนเนี่ยเอาผมบอกแล้วมันเป็นแบบพันจะพาเราว่าไปมิติต่างๆของเกมไมค้าไว้ทุกคนจริงๆนะนี่อันนี้ก็เป็นมิติดินโอ้ยมี TNT ด้วยว่ะมีดินล้วนๆเลยว่ะดูดิ TNT ด้วยมี TNT ด้วยดูดิเฮ้ยมันจะระเบิดไม่ได้ไงล่ะเราไม่มีอุปกรณ์ระเบิดเออว่ะแม่เสียใจว่ะนี่แหละครับอันนี้คือมิติดินนะทุกคนนะไปมิติอื่นไหมน่าเจออะไรดีว่ะถ้าเราลองระเบิดเออว่ะเราจะลองเอาเงี้ยเราลองเอ้ากูเชื่อความกลับมาแล้วพี่แต่ว่าศาสตราจารย์เต้แต่ศาสตราจารย์เต้เขาสอนแล้วว่าอะไรเขาบอกแล้วว่าเราต้องหามิติแตงโมให้เจอเว้ยแตงโมให้เจอเราก็ต้องหาแตงโมก่อนเดี๋ยวเอออ่ะเราลองเกมบอสามบีดูไหมพี่นะคือข้างนอกมันไม่ได้เป็นข้างนอกเราอยู่ใต้ดินเลยใช่นี่ข้างนอกจะแล้วมันจะมีแบบข้างล่างก็เป็นดินข้างบนก็เป็นดินเออว่ะแล้วก็มีเตียน TNT ไปดูเหมือนกันพี่น่าจะเป็นคล้ายนรกอ่ะดูดิมีตัวนี้เพียบเลยมีวิเทอร์สเกลเต็มเลยเออใช่ว้าวมิติดินเท่อยู่นะจริงๆแล้วก็มี TNT มาเต็มเลยทำไมต้องมี TNT วะไม่เผื่อแบบเราจะออกอะไรเงี้ยออกง่ายๆมาพี่จะหมดเซิร์ฟเวอร์แล้วก็กลับมาสักพี่นะเราทำมิติต่อไปรอดีกว่าทุกคน5 minutes later เออเฮ้ยป่ะเขาเอาแลกเข้าได้ละเปิดมา TNT เลยล่ะตายแน่ๆจะจุดตะวันตายคู่เลยนะโมอ๋อรู้แล้วคือเหมือนแบบว่ามิติของแต่ละมิติอ่ะคือทุกอย่างจากที่ผมคิดนะอุ้ยเสียงใครระเบิดเกมอสสามไปดิอะไรระเบิดอ่ะอ๋อเป็นข้างล่างเป็นลาวาด้วยน่าจะโดน TNT แหละอะไรระเบิดเออแล้วก็มีเห็ดทุกคนเป็นลาวาตรงนั้นเป็นหินสีเขียวด้วยป่ะดูดิใช่เหรอนี่เป็นหินเหรอนะเอออาจจะมีสปอนเนอร์ข้างในก็ได้หินสีเขียวด้วยไม่มีขยะโอ้โหเรากลับดีกว่าป่ะมันเหมือนไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยจริงพี่ผมมีการทดลองพิเศษของเต้คือพี่เต้เขาสอนเรามาใช่ป่ะว่าเราอ่ะต้องทำการทดลองถูกไหมคือเราต้องทำการทดลองเว้ยพี่ลองเอางี้เอางี้เดี๋ยวผมทำไรให้ดูผมอยากลองมานานแล้วผมขอลองหน่อยมาพี่จัดเลยมัดออกมันค้าไปติดไม้ไม่ได้วะเอาทำไมอ่ะไม่มีจบแล้วไม่มีศาสตราจารย์เต้ไม่ได้บอกไว้โอ้ไปไม่ได้ศาสตราจารย์หลอกลวงกูเอาไม้เอาต้นไม้แทน
มันน่าจะแบบเป็นสับเซตเดียวกันลองดูพี่เย้ศาสตราจารย์เต้มึงหลอกกูแล้วศาสตราจารย์เลยมึงดิมาแล้วเว้ยนี่ไงโอ้เข้าผมเข้าได้นี่ไงมีแต่ต้นไม้มีแต่ฟิตวิเตอร์สเกลตันไปดิผมรู้สึกว่าเขาน่าจะขี้เกียจใส่ตัวอื่นเพิ่มเข้ามาเขาก็เลยใส่แต่วิเตอร์สเกลแต่ที่ผมคิดนะคือว่าหมดจากที่ดูอะคือมันเป็นมันเอาโลกมันเอาไปอมของนรกมาถูกป่ะแล้วก็พอมันเอาไปอมนรกมาเสร็จปุ๊บอะมันก็ทำแบบแต่ละอันก็คือบอกว่าเปลี่ยนแค่เซตเนเธอร์แลนด์เปลี่ยนเป็นในตัวนี้เออมันจะเปลี่ยนเนเธอร์แลนด์แล้วก็โกลสโตนอะจำรู้จักเอ้ยเปลี่ยนควอตรู้จักควอตป่ะรู้จักควอตมันจะเปลี่ยนควอตเป็น TNT แต่ที่ผมคิดเออแล้วโกลสโตนก็โกสโตนก็เปลี่ยนเป็นไม้เหมือนเดิมก็คือไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเข้ามาจากโกสโตนมาเอ้ยพี่เฟมลองการทดลองปะเต้สอนให้เรื่องรู้จักการทดลองวะพี่จุดไม่ได้จุดระเบิดนะเอ้าจุดไม้โอ้โอ้มาก่อนจุดไม้พี่จุดไม้เกมรูแล้วนอมติ๊กสปีด2005อ่ะลองดูทุกคนว้าวพี่เฟมเกมหมดคิดทีกว่าดีกว่าทุกคนโอ้ยไอ้เด็กโดนเนาะโอ้ยเย้เป็นไงบ้างวะเดี๋ยวขอลองกันก่อนนะทุกคนโอ้ทางออกแล้วไปแล้วเฮ้ยเอาออกไปแล้วด้วยแม่มิติหมายเอ้ยมีดินอยู่ด้วยดูมีดินอยู่ด้วยพี่เฟรมดินอยู่นิดหน่อยว่ะมันอาจจะเป็นดินส่วนน้อยเฮ้ยแต่ลองทีโอ้พี่ลองทีจะมาลองจุดไฟเผาไม้ดูผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงวะนี่พี่ว่าไฟมันจะลามเยอะป่ะจะลามไปเรื่อยนะพี่ว่าวอพี่ดูดิว่ามันงดงามเหลือเกินลองจุดข้างบนดูอ่ะน่าจะเดี๋ยวลองจุดข้างบนดิเอาเลยพี่เอาเลย 2000 years laterโดนเผาทุกอย่างจริงๆนะโอ้โอ้เรากลับโลกปกติไหมรู้สึกว่าเฟรมเรทเราจะเริ่มพังเลยหรอเป็นแหลกมากเลยตอนนี้มาเร็วเฮ้ยเดี๋ยวเรามาอ่านดูบ้างว่ามันมีมิติอะไรบ้าง activator อ่ะเอาอันมีบาเลียมีบล็อกโคมีพิสตอนมีพิสตอนด้วยป่ะต้นคืออะไรอ่ะที่ดันอ๋อเฮ้ยลองพี่มีรั้วด้วยมีรั้วด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยขอลองด้วยก่อนทุกคนนะไปลองอย่างรั้วก่อนลองจะรั้วก่อนผมอยากรู้อะจุดได้จริงวะเฮ้ยไปได้จริงวะดูดิเป็นไงข้างในมีแต่ลัวกับไม้แล้วก็ดีดีไปเลยเอาแหลกกันดีดีล้วนพี่เฟมพร้อมยังจัดเลยเอาวิ่งดีรอยี่เลยวิ่งวิ่งค้างได้แล้วพี่เฟมสร้างประตูมิติกลับบ้านพี่อยากไปกลับบ้านพี่กลับบ้านพี่เฟมกลับบ้านกูบอกให้กลับเอาดึงพี่มาดิไปพี่แฟมมากลับมาก่อนพี่แฟมขับไปทันบอลเหลืออีกเด็กบอลขาวแล้วไปพี่เรารอดเราจะต้องเข้าประตูพิธีนี้แล้วเราจะรอดกันเอาละตอนนี้เราก็ทำการเปลี่ยนโลกนะทุกคนนะเนื่องจากว่าโลกเก่านั้นไม่ค่อยต้อนรับเราสักเท่าไหร่นะแม่บ้าเกมแคทแล้วหลุดออกมาแล้วใช่มาเราจะทำการเริ่มมิติเริ่มทะลวงมิติกันต่อเลยทุกคนเอามิติแบบแปลกๆที่แบบคือมิติแบบมิติทรายมิติดินแล้วมันดูแบบเบสิกอ่ะใครๆก็รู้กันทรายมันทำได้ด้วยเหรอน่าจะได้แหละแต่มันดูเบสิกอ่ะพี่คิดว่ามันเบสิกไปป่ะเอาแบบอะไรที่มันแปลกๆดีกว่าอ่ะมิติพอร์ทัลมิติพิสตันมิติพิสตันนี่ไปแวมกลับมาเถอะพี่ที่นี่มันดูไม่มีอะไรเลยชื่ออะไรเนี่ยอันนี้น่าเกลียดจริงทุกคนโอ้แหลกด้วยเพราะเอฟเฟคอะเห็นเอฟเฟคว่าเอฟเฟคมันเอฟเฟคใช่กลับมาเถอะที่นี่ดูไม่ปลอดภัยเลยแหลกมากไปโอ้ยดีแล้วออกมาทันเอาอ๋อใช่พี่นันอันนี้เฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยได้ใช่เป็นไงข้างในน่าเข้าพี่คนเข้าไหมดูเฮ้ยจะไปโหลดนานจังวะกูว่าไม่คนเข้าแล้วล่ะโอ้หลอดบ้าเลยเป็นชั่วโมงหลอดก็ตาเลยปุ๊บยิงตายเถอะทุกคนครับสรุปเกมแคสฮะเชื่อวิติต้องห้ามบอกแล้วถ้าใครที่เล่นวิติก็อย่าเข้าวิติปุ่มนะครับผมนะเกมแคสเลยเกมแคสจริงด้วยโอ้โหเค้าเนี่ยเลยเดี๋ยวลองเข้าไปวิติฟาร์มดูได้พี่เดี๋ยวผมทำวิตินี้หรอฟังมีแต่ฟังล้วนๆใช่เหรอนี่เราก็มีแต่ฟังล้วนๆโอ้แล้วก็ไปออกตากันแล้วดิเราก็ไปออกตากันเนี่ยโอ้โหมีอาหารกินแล้วคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดน้องๆอยากดูน่าจะอยากดูมิติเพชรกันเนาะแต่แบบพี่ไม่อยากพาไปมิติเพชรอ่ะมิติเพชรมันดูแบบเบสิกไปอ่ะคือใครๆเขาก็ทำเป็นมิติเพชรอ่ะเนาะใช่ป่ะอาจจะมีอะไรดีก็ได้นะพี่เข้ามิตินี้ดิมิตินี้มิติคาวดอนโอ้รอนลุ้นขนาดเลยเนี่ยโอ้มิติมอน้ำโอ้เริ่มค้างกลับกันเถอะไม่ปลอดภัยเลยมิติที่กูเลือกมาแต่ละอันโอ้
แม่งเอ้ยไอพี่มิตินี้ก็น่าสนใจว่ะพี่มาทุกคนเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีในโลกเลยมันเลยค้างเอาทุกคนเลยเอ้ยอ๋อน่าต้องปรับมันที่เป็นเออได้ละเออได้แล้วแม่เป็นไงโอ้ยไอแต่มิตินี้ไม่ค้างว่ะเฮ้ยสวยอยู่นะไอมีนั่นด้วยมีเลสโตแลมด้วยดูดินั่นเออว่ะอุ้ยอุ้ยเขาบอกระเบิดอะกูไม่น่าพูดเลยขอโทษที่กูพูดนะกลับดีกว่าไม่ปลอดภัยเหลือเกินที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยเลยแต่ละที่อะระเบิดตามหลังพี่ไปใช่เหรอนี่แล้วพี่นี่แล้วอ่ะพี่แฟมเราต้องไปมิติที่เป็น2มิติสุดท้ายไปพี่โชว์ให้เด็กดูมิติที่ไวรัลที่สุดเอาที่แบบไวรัลเลยมี2อันอะอันนี้กับอันนี้เด็กน่าจะชอบอันนี้แหละแบบดังสุดแล้ว2อันเนี้ยนะเออน่าจะได้สุดน่าจะเอาอะไรก่อนเพชรไหมเพชรก็ได้พี่เข้าไม่ได้ตรงนี้ร้อนเลยเพชรคือทุกอย่างเป็นบล็อกเพชรหมดเลยครับทุกคนตามพี่ทุกคนน่าจะรู้ๆกันนะฮะไม่พูดเยอะเจ็บคอมีบล็อกน้ำแข็งด้วยไหนบล็อกน้ำแข็งเออว่ามีบล็อกน้ำแข็งด้วยบล็อกน้ำแข็งมายังไงเพชรคนโลกเหนืออ่ะมันดูไม่เข้ากันเลยแล้วบล็อกน้ำแข็งครับเอาเบ้ยเชื่อเดียวนั่นแหละไปมิติอื่นแล้วมันมีมิติบล็อกที่มองไม่เห็นด้วยนี่เออมีบาเรียด้วยเออว่ะผมอยากลองไปมิติบาเรียลองไปปะแบบบาเรียสุดท้ายเลยปีนสุดท้ายเลยเมล็อกก็จะมีเบล็อกนะทุกคนนะรู้สึกว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากเบล็อกล้วนเลยเออมันก็เหมือนเดิมอ่ะมีแบบ TNT แล้วก็เบล็อกเอ้ยพี่แฟมไม่มีอะไรเลยเงี้ยเดี๋ยวผมจะทำมิติที่มองไม่เห็นแล้วพี่อ่ะต้องเป็นคนเดินนะเอาอ่ะรอที่หลังนี่นะครับวันนี้นะเราทำการทดสอบความสามารถพี่เฟรมกันนะว่าพี่เฟรมอยู่ความสามารถเยอะแค่ไหนนะทุกคนในการใช้เล่นแบบบล็อกตาบอดตาพี่เขาเดินด้วยพี่หาทางเดินดิโอ้แต่ว่าไอ้วัดอู้หูอู้หูอยู่ข้างล่างดิเอ้ยพี่แฟมอยากท้าทายเปล่าเกมหมดเซิร์ฟเวอร์ดิเฮ้ยจอมพิติดีกว่าเทพไปดิพี่ผู้แหลกเฮ้ยคุณจะถือดิคุณจะถือดิเออเฮ้ยทำไมคุณบินได้โอเคหมดเซิร์ฟเวอร์คุณแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยทำไมคุณบินได้อ่ะเฮ้ยแต่ดีนะมันได้ยินเราว่ะหรือว่ามีเรามองไม่เห็นเราตกข้างล่างปะไม่น่าตกหรอกเออดิเออมองไม่เห็นอ่ะนี่นะไม่ตกอ่ะไม่ตกเออมีทางไปต่อเดี๋ยวเหมือนแบบกูอยู่ที่เขาวงกฏเสน่ห์อย่างนึงอยู่นะพอกันทีที่นี่ป้าทุกคนวิธีการเดียวนะครับที่เราจะเล่นแบบนี้ได้แบบสนุกพี่แฟมรู้ป่ะคืออะไร deliver ดีสัตว์ร้อยเฮียเลยล่ะเพื่อนทุกคนครับก็หลังที่เรารีวิวกันไปครบหมดแล้วนะครับผมหลายอย่างนะฮะผมอาจจะรีวิวหมดทุกอันเพราะว่ามันเยอะไปนะทุกคนนะก็สำหรับคนไหนที่อยากเล่นนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description แล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนถ้าเกิดชอบรีบกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์นะฮะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะป่ะพี่ลาโชคดีมีชัยโชคชัยเป็นฟาร์มวัวพอนอนคลิปนี้ขอสัก 3,000 ไลค์ไปเออใกล้ๆสัก